แม้จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัยหนุ่มฮอตก๊อตอิทธิพัฒน์ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็ทำใจยอมรับแล้วว่าคงไม่สามารถจบ4ปีพร้อมเพื่อนได้แน่ๆแถมยังลังเลนะคะว่าอาจจะพักการเรียนเพราะคิวงานที่แน่นเอียดในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเองก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเข้าเรียนด้วยล่ะค่ะส่วนตัวก็อยากจะบาลานซ์ทั้ง2อย่างแต่ว่าทางมหาลัยเองเขาก็ค่อนข้างฟิกเหมือนกันเรื่องเวลาเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยแอทเทนแดนซ์อะไรเงี้ยการเข้าเรียนก็สำคัญแล้วบางทีอย่างเงี้ยเรามีงานเราบางทีเราก็หายไปเลยไม่ได้เข้าเรียนเงี้ยมันก็จะเสียคะแนนบางทีอาจารย์เขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเนาะบางอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอเปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีอาจจะแบบลงน้อยเรียนน้อยลงแล้วก็ทำงานให้มันบาลานซ์กันครับ